ือบุญเก่าบุญใหม่บุญเก่าใช้ไปหมดค่ะบุญใหม่ต้องเสริมสร้างไว้ทำเราได้จริงๆค่ะเหมือนปลูกยังไงเราก็ได้ผลไม่มีใครปลูกต้นกล้วยแล้วได้เป็นต้นมะม่วงเชื่อแขกค่ะปลูกกล้วยก็ต้องได้กินลูกกล้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเสียดายจังไม่เอาโทรศัพท์มาแล้วเราก็เลยเดินก็ไปซื้อของในเซเว่นแล้วน้องสองคนนี้ก็เข้าไปขายของก็ไปซื้อพอจะจ่ายค่ะก็ถามว่าน้องมาจากน้องจะไปไหนเขาบอกว่าน้องจะกลับบ้านแล้วเขาก็ถามว่าแล้วน้องมาจากไหนบอกไปทำบุญกันแล้วเขาก็เลยถามอีกว่าแล้วทำไมน้องไม่นั่งรถเองเพราะว่ารถมันมีชื่อน้องไงเขาไม่เห็นน้องไอ้เขาบอกว่าอ๋อพอดีพ่อเขามาก็เลยขึ้นรถพ่อมาเลยแล้วสักพักนึงพอน้องพนักงานเซเว่นนะคะก็ออกมาดูน้องดาวก็โบกงวงอย่างนี้เลยโบกงวงให้เห็นเพราะว่าเขาจมกระบะอยู่เห็นแต่หลังพ่อน้องดาวอ่ะเตี้ยเห็นน้องพ่อพ่อใช่ใช่ก็ตีแบบตื่นเต้นดูเขาอยู่หมดเลยทำให้สองคนผมชื่อดาวมงคลร่าเริงน่ารักสดใสเรียนรู้ฉลาดหัวไวของกินมาใกล้ๆหิวแล้วตามันลายดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่นใจนี่จะเป็นอาไทยถ่ายเป็นถ่ายวิดีโอเป็นเก็บเป็นที่ระลึกนะคะครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่เนาะสำนักปฏิบัติธรรมนะคะพระศรีอริยเมตไตรนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะภาพสวยไม่ย้อนแสงด้วยถ้ามาฝั่งนี้ยิ้มหนูยิ้มเห็นเพเวอยู่เลยน้องดาวจะไปไหนกับพระอาจารย์ไปดูค่ะดาวจะไปไหนพระสาวลีนะคะเล่นอยู่ฟังพุ่นเดี๋ยวบอนี่เห็นพอดีเลยกราบก่อนลูกกราบก่อน
ือครั้งหนึ่งได้มาเอาให้กินแน่อุดมสมบูรณ ดินยุบเลยค่ะดูไปดูรอยน้องดาวไปดูดินซับโอ้เร็วฝากไปเบิ้งสิเบิ้งห้อยเท้าไปเร็วห้อยเท้าโอ้น้องดาวฝากรอยเท้าไว้รอยเบลเลอร์เลยพี่ลีลูกพี่ห่วงแต่นอโจดดูค่ะลูกเก้าโอ้แม่ปลูกต้นไม้เห็นพระอาจารย์ปลูกต้นไม้นี่พอดีเลยรอยเท้าน้องดาวนะคะดูมาฝากรอยเท้าไว้นะคะตอนนี้ก็น้องดาวจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเดินทางกลับนะคะก็โมทนาบุญนะคะกับแม่ๆ FC ทุกท่านทุกคนนะคะมาไว้นี่สาธุกลับบ้านก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังสงสารเนาะที่อยู่ที่ฟาร์ม2วันเนาะทำไมเพราะว่าจะได้เพื่อนเหงาคนไปหมดอ่ะไปอยู่กัน2คนผัวเมียคนเหงาเนาะก็ไม่มีใครช่วยดูแลแม่แป้งที่เรียนเก็บถุงขยะนี่เหรอแล้วน่าจะอยู่ที่ฟาร์ม2วันนะทั้งคนก็อยู่บ้านเราก็สงสารเนาะ FC ครับท่านผู้ชมครับดูสภาพคนสวยครับหนาวเอาแล้วหนาวไม่ใช่ค่ะชอบเลยจ้านะคะเอาแล้วเอาแล้วนะคะดูสภาพครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะยังเกาะเพื่อนว่ายังเกาะอะไรนะที่ว่าไอ้พาเดินทางน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สิริเตี่ยวดูสภาพครับหลังจากที่เสร็จงานดูครับสภาพครับหลังจากเสร็จงานครับมากวาดอือจะอ้วนต้องบอกว่ากกหลังจะอ้วนที่กวาดยากที่สุดในบรรดาแม่ๆทุกคนที่กวาดแต่แขกไม่ทันนะคะแขกนอนตื่นสายเดี๋ยวถามป้าแขกของบอกนายหน่อยว่าหลังจากเสร็จภารกิจที่จัดการมาเกิดแล้วก็ทำบุญแล้วมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็ FC ด้วยต้องบอกว่าอันนี้พูดในนาม FC คนหนึ่งนะคะเป็นผู้ติดตามตั้งแต่น้องดาวเล็กๆเนาะตะเลินก็รู้ถึงแต่ว่าก็รู้จักมาพร้อมกับทุกปีอะไรเงี้ยค่ะต้องฝากขอบคุณพ่อแม่ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะติดตามใหม่ติดตามเก่าที่ยังเอ็นดูเมตตากรุณาน้องดาวนะคะให้ความรักความเมตตาน้องดาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีนะก็บอกว่ารักน้องดาวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมาทั้งช่วยงานมาทั้งให้โอกาสลงทั้งพี่ๆน้องชาวช้างเนาะที่มาช่วยกันผู้เฒ่าผู้แก่แถวเนี้ยค่ะมาหมดเลยแล้วก็ภูมิใจมากที่แบบว่าวันนี้ไปที่ไหนค่ะเป็น FC น้องดาวหมดเลยก็เห็นเยาวรเยาวรหน้าบานมากบอกว่าอะไรนะใช่แม่ดาวไหมคะอุ้ยเยาวรได้ยินไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับ FC ครับป้าแขกของคุณนาหน้าบานเยาวทำไมหล่อจังทำไมน่ารักจังน้องเก่งมากเลยชอบคิดน้องทำบุญมากเนี่ยเขาถึงบอกว่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะทำบุญ
ใครทำใครได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนพื้นเพเกิดมาไม่เท่ากันว่ามันมีบุญเก่าบุญใหม่บุญเก่าใช้ไปหมดค่ะบุญใหม่ต้องเสริมสร้างไว้ทำเราได้จริงๆค่ะเหมือนปลูกยังไงเราก็ได้ผลไม่มีใครปลูกต้นกล้วยแล้วได้เป็นต้นมะม่วงเชื่อแผลค่ะปลูกกล้วยก็ต้องได้กินลูกกล้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่พ่อดาวลงทางกับน้องดาวพอดีรถไปจอดที่ปั๊มน้ำมันมีเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนั้นลงจากรถก็เดินไปเซเว่นกันแล้วก็เดินมาก้าวหน้าแล้วเขาก็ยืนดูช้างก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่าสนามน้องดาวเนาะเจอน้องพนักงานเซเว่นมาสองคนได้ยืนหมดทำท่าแบบนี้ใช่ก็เลยบอกว่าน้องดาวอยู่ข้างบนนะเขาก็บอกว่าอุ้ยยิ่งโง่เขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยคือเสียดายจังไม่เอาโทรศัพท์มาแล้วเราก็เลยเดินก็ไปที่ของในเซเว่นแล้วน้องสองคนนี้ก็เข้าไปขายของก็ไปซื้อพอจะจ่ายค่ะก็ถามว่าน้องมาจากน้องจะไปไหนก็บอกว่าน้องจะกลับบ้านแล้วเขาก็ถามว่าแล้วน้องมาจากไหนบอกไปทำบุญกันแล้วเขาก็เลยถามอีกว่าแล้วทำไมน้องไม่นั่งรถเองเพราะว่ารถมันมีชื่อน้องไงเขาไม่เห็นน้องไอ้เขาบอกว่าอ๋อพอดีพ่อเขามาก็เลยขึ้นรถพ่อมาเลยแล้วสักพักนึงพอน้องพนักงานเซเว่นนะคะก็ออกมาดูน้องน้องดาวก็บกงวงอย่างนี้เลยบกงวงให้เห็นเพราะว่าเขาจมกระบะอยู่เห็นแต่หลังพ่อน้องดาวเตี้ยเห็นพ่อพ่อใช่ใช่ก็ตีแบบตื่นเต้นรู้สึกหมดเลยทำท่าเงี้ยสองคนแค่เอ่ยชื่อก็รู้จักแล้วน้องดาวเหรอคะน้องดาวเขาเห็นเขาเดินด้วยนะก็วิ่งไปทำงานด้วยคือเราเดินอ่ะเขาเห็นเชื่อแล้วเขาก็ถามใช่เขาบอกว่าน้องดาวน้องดาวอยู่บนรถใช่น้องดาวมาหรือคะใช่ก็ถามนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับทำอะไรครับรีวิวแก้วน้องดาวนะคะเท่าไหร่นะคะ350คะแนนนะคะไหนครับเกมไหนครับแต่แล้วมันก็จะมีองศานะคะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเป็นดิจิตอลนะคะเป็นแก้วเก็บความเย็นความร้อนนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะที่กรองตาสนใจสั่งได้นะคะมีสีดำกับสีขาวนะคะเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมแล้วก็ FC บอกว่าสนใจน้องคนนี้ได้ไหมแล้วก็สนใจน้องคนนี้ได้ไหมไม่ได้นะให้ซื้อเพื่อลูกเท่านั้นค่ะโอเคอยากจับคนเต็มที่นั่นเลยบอกพริกพวนค่ะสวยงามค่ะสวยงามตามต้องเรื่องขอบคุณครับ2ไลค์เลยขอบคุณค่ะร่าเริงน่ารักสดใสเรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมาใกล้ๆหิวแล้วตามันลายดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสน